ีมรัฐภูมิป่วยโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายเสี่ยงถึงชีวิตคุณแม่นอนร้องไห้ทุกวันเชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอดีตนักร้องนักแสดงชื่อดังฟิล์มรัฐภูมิโตคงทรัพย์ที่ปัจจุบันได้ผันตัวเองไปลงเล่นการเมืองซึ่งตอนนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองโฆษกพรรคไทยสร้างไทยล่าสุดทำเอาแฟนคลับถึงกับช็อกหลังฟิล์มรัฐภูมิได้ออกมาเผยว่าตนเองป่วยเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วระยะสุดท้ายและมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเพิ่งมาทราบว่าเป็นเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ก็พยายามดูแลตัวเองอย่างดีทำตัวเองให้แข็งแรงตอนนี้ก็รอผ่าตัดเมษายนปีหน้าแต่ถ้าเรายังแข็งแรงไหวอยู่ก็ยังไม่ต้องผ่าตัดก็ได้โดยทางด้านฟิล์มรัฐภูมิยังบอกอีกว่าในตอนแรกที่ทราบข่าวว่าป่วยก็ปิดเป็นความลับไม่ได้บอกใครเลยพอคุณแม่รู้ท่านก็ร้องไห้ทุกวันเราก็พยายามปลอบเขาว่าไม่เป็นอะไรตอนนี้ก็ต้องงดออกกำลังกายแรงงดเค็มนอนเร็วไม่เครียดเดี๋ยวมันจะมีผลต่อร่างกายนอกจากนี้ฟิล์มรัฐภูมิยังเผยอีกว่ากลัวตายตลอดเวลาใส่นาฬิกาเช็คหัวใจเพราะอัตราการเสียชีวิตมันค่อนข้างสูงมากๆเพราะเป็นระยะสุดท้ายรู้แรกๆก็คือกินไม่ได้นอนไม่กลับพอหลับตาก็คิดว่าแบบเราใกล้ตายแล้วหรอแต่พอเราตั้งสมาธิรับมือกับมันได้ทุกวันนี้ก็โอเคขึ้นลงและก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันสุดท้ายทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับฟิล์มรัฐภูมิหายจากอาการป่วยในเร็ววันด้วยนะคะ